โจ๊กถอนคำร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีไม่ติดใจดำเนินคดีแล้วแต่ปปช.ดำเนินการตรวจสอบต่อข่าวด่วนวันที่23เมษายน2567 18:36 น.ปิดบิ๊กโจ๊กถอนคำร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีเผยไม่ติดใจดำเนินคดีแล้วแต่ปปช.ดำเนินการตรวจสอบต่อเหตุก่อนหน้านี้เคยมีข้อกล่าวหาทำนองเดียวกันเมื่อวันที่23เมษายน67นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวว่าช่วงเช้าวันที่23เมษายนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจส่งตัวแทนมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการรบปช.เพื่อขอถอนเรื่องที่ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเมื่อวันที่22เมษายนกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในการสกัดกั้นไม่ให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจโดยขัดต่อปร.บ.ตำรวจนายนิวัติชัยกล่าวว่าโดยระบุเหตุผลว่าไม่ติดใจจะดำเนินการเอาผิดนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนกรณีการเอาผิดพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้ยื่นถอนเรื่องแต่อย่างใดนายนิวัติชัยกล่าวว่าอย่างไรก็ตามกรณีการยื่นให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีแม้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะไม่ติดใจดำเนินการแต่ปปช.ยังต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปเพราะก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเคยมายื่นเรื่องต่อปช.ให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีในข้อกล่าวหาทำนองเดียวกันซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช. ทำความรู้จักชวินหนุ่มตีหล่อข้างกายแม่นายเบลล่าทายาทตระกูลดังพี่หมื่นของแท้บันเทิงวันที่24เมษายน2567 9:05 น.ทำความรู้จักวิวชวินหนุ่มหล่อข้างกายแม่นายเบลล่าราณีโปรไฟล์สุดปังทายาทตระกูลดังที่หมื่นตัวจริงของแท้หมื่นล้านแฟนแฟนแห่เชียร์แห่แซวหลังจากเพจเจ๊มอย108เปิดภาพเปิดเบาะแสหนุ่มตีหล่อข้างนางเอกดังเบลล่าราณีควงเที่ยวทริปจังหวัดระยองทั้งโซเชียลแห่ลุ้นเชียร์โฟกัสความหล่อโปรไฟล์ทายาทตระกูลดังรวยหมื่นล้านที่หลายคนถึงกับแซวว่าพี่หมื่นของแท้เลยงานนี้หมื่นล้านอ่านข่าวรู้โปรไฟล์มีอึ้งเบลล่าหนุ่มตีเพจดังปล่อยเบาะแสแม่นายไม่โสดมีคลิปด้วยกรี๊ดลั่นแล้วโดยเปิดหน้าหล่อให้เห็นจากเพจร้านส้มตำแห่งหนึ่งที่ระยองหนุ่มตีเสื้อขาวซึ่งก็คือวิวชวินจิรวนนท์ทายาทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP โดยเป็นลูกชายของขจรจิรวนนท์กรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดวิวชวินเคยให้สัมภาษณ์กับ Marketing Group ทำให้ทราบว่าเป็นนักลงทุนนักธุรกิจหนุ่มที่ถูกจับตาอย่างมากเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ Managing Partner นายเบซิล 9บาซิลเมื่อปี2021ดูแลและบริหารสินทรัพย์มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญและยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างโดยชวินจบการศึกษาจากเคนานแฟลกเลอร์บิสเนสสคูลของ University of North Carolina at Chapel Hill ใน2 สาขาวิชาหลักนั่นคือด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจที่โฟกัสในด้าน Entrepreneurship และ Corporate Finance เมื่อตอนอายุ22ปีและในปี2014ได้ก่อตั้ง 2W Group จากนั้นในปี2018ได้ก่อตั้งนายเบซิลธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Private Equity ที่เน้นการลงทุนในบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าเป็นนักลงทุนหนุ่มคนเก่งอนาคตไกล
งานนี้ต้องรอฟังจากปากสาวเบลล่าว่าสถานะวิวชวินจะใช่คนรู้ใจหรือขอบคุณภาพติ๊กต็อกเบลล่าราณี วันนร.คณะรัฐมนตรีเคาะวันเปิดสภาสมัยวิสามัญถกงบ68แจงไม่นำร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าหารือการเมืองวันนร.คณะรัฐมนตรีเคาะวันเปิดสภาสมัยวิสามัญถกงบ68แจงไม่นำร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าหารือวันที่24เมษายน2567 11:19 นวันนร.คณะรัฐมนตรีเคาะวันเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญถกงบปี68ย้ำเดือนมิถุนายนเหมาะสมเผยร่างแก้รัฐธรรมนูญยังนำเข้าพิจารณาไม่ได้ต้องรอทำประชามติก่อนเมื่อเวลา10:00 นวันที่24เมษายน2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าอยู่ที่รัฐบาลว่าจะเอาร่างงบร.บ.งบประมาณเข้าเมื่อไหร่ถ้าต้องการเอาเข้าวาระแรกในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐบาลก็แจ้งมายังรัฐสภาได้เพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญและมองเป็นเรื่องดีเพราะมีอะไรที่ค้างเร่งด่วนจะได้ทำช่วงนั้นส่วนจะเป็นวันที่5-6มิถุนายนตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกำหนดเพราะช่วงเดือนพฤษภาคมส.ส.อาจมีภารกิจต่างๆหากเป็นเดือนมิถุนายนก็เหมาะสมเพราะเป็นช่วงก่อนเปิดสมัยประชุม1เดือนถือเป็นระยะเวลาที่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้เมื่อถามว่าจะนำเรื่องอื่นมาพิจารณาด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายังไม่ทราบแต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่สามารถนำมาพิจารณาได้เนื่องจากรัฐบาลจะต้องทำประชามติในรอบแรกก่อนเห็นว่าจะเสร็จประมาณเดือนนกคอแต่มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ค้างคาอยู่ถ้ารัฐบาลอยากเอาเข้าสมัยประชุมวิสามัญก็พร้อมส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากใครเสนอมาสภาจะรับไว้พิจารณาส่วนจะบรรจุได้หรือไม่นั้นฝ่ายกฎหมายของสภาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบว่าสามารถบรรจุได้หรือไม่และต้องดูว่าจะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมทั้งต้องรอให้ทำประชามติด้วยส่วนที่เป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการเงินก็ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีให้การรับรองก่อนเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้ประธานสภาเร่งบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประธานสภากล่าวว่าพรรคก้าวไกลเสนอมาได้แต่จะบรรจุหรือไม่ต้องดูอีกทีเพราะรัฐบาลมีมติว่าจะทำประชามติก่อนต้องพูดอย่างต่อไปตรงมาว่าถ้าเสนอเข้ามาแล้วพิจารณาไปแล้วหากไปขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญจนมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกตีตกก็ทำให้เสียเวลาไปมากกว่าที่รัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจะทำประชามติ3รอบอย่างน้อยรอบแรกเพื่อถามประชาชนก่อนว่าจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าอยากแก้ไขก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นค่อยเสนอร่างเข้ามาแก้ไขก็จะทำให้ไม่เสียเวลาถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนและปลอดภัย